สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะเรียนประโยคคําถามที่เราเคยเรียนกันตั้งแต่ตอนเริ่มเรียนภาษาไทยแต่ว่าวันนี้เราจะใช้คําเหล่านั้นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคําถามเหมือนที่เราเข้าใจวิดีโอนี้จะพูดภาษาไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็จะขึ้นประโยคเป็นแค่ภาษาไทย สำหรับใครที่อ่านไม่ได้หรือว่าอยากจะทบทวนบทเรียนนี้ทีหลังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะให้เวลา3วินาทีให้ลองเดานะคะว่าความหมายมันจะเป็นเหมือนอย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่าไปเริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะคำว่าอะไรจริงๆอันนี้ก็เป็นคำถามและแต่มันไม่ได้เป็นคำถามที่ ต้องการคำตอบมันเป็นคำถามที่เราใช้เวลาที่เรารู้สึกว่าทำไมมันถึงขั้นนั้นเรารู้สึกประหลาดใจหรือว่าไม่เชื่ออะไรจะแล้วก็ตามด้วยคำคุณศรรพัพท์หรือคำวิเศษแล้วก็ตามด้วยขนาดนั้นหรือขนาดนี้ก็ได้อะไรจะแพงขนาดนั้นหมายความว่าหู อันนี้แพงมากเลยนะแพงจริงๆเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะแพงได้ขนาดนี้ประโยคที่2อะไรจะเวอร์ขนาดนี้คำว่าเวอร์เคยโพสต์วิดีโอไปแล้วเวอร์ก็คือ over acting over speaking ก็ได้ก็คือพูดเกินจริงทำไมถึงทำเกินจริงขนาดนี้อะไรสักอย่างเราจะใช้เวลาที่เรา ไม่แน่ใจหรือว่าเคยได้ยินคำหรือว่าเป็นชื่อหรือว่าเป็นเรื่องราวอะไรสักอย่างเราก็จะใช้คำว่าอะไรสักอย่างชื่อเขาขึ้นต้นด้วย S อะไรสักอย่างก็หมายความว่าจำได้แหละว่ามันคือ S แต่ว่าจริงๆแล้วจะชื่อแซมหรือชื่อชอนก็ไม่รู้เหมือนกันอยากกินอะไรสักอย่างแต่นึกไม่ออก อะไรสักอย่างอันนี้มันไม่ใช่คำถามที่ว่าอยากกินอะไรแต่ว่าอันนี้คือพูดกับเพื่อนหรือว่าพูดกับตัวเองก็คืออยากกินอะไรสักอย่างในบริบทนี้คือ something ค่ะแต่นึกไม่ออกก็คือก็รู้สึกว่าอยากกินไม่ได้หิวนะแต่ว่าอยากกินทั้งหมดอะไรแบบนี้อะไรแบบนั้นหรือว่าอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนั้นใช้ได้ เหมือนกันหมดเลยเราจะใช้คำเหล่านี้เวลาที่เราเล่าเรื่องหรือว่าเล่าอะไรสักอย่างให้ใครสักคนหนึ่งฟังมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะวันวันหนึ่งก็คอยต้อนรับลูกค้าเชิญลูกค้านั่งรับออเดอร์อะไรแบบนี้หรือจะเปลี่ยนเป็นอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะ ก็คือวันวันหนึ่งหมายความว่าในแต่ละวันคนที่พูดประโยคนี้ก็คือคอยสวัสดีลูกค้าแล้วก็เชิญลูกค้าเข้ามานั่งในร้านแล้วก็รับออเดอร์ซึ่งบริบทก็สามารถเดาได้ว่ามันคือร้านอาหารเขาก็พูดถึงลักษณะงานของเขาที่เขาทำอะไรต่อไปก็คืออะไรก็ตาม ให้เวลาสามวินาทีให้ทุกคนเดาค่ะว่าแปลว่าอะไรอะไรก็ตามก็หมายความว่าทุกอย่างเลยถ้าจะแปลง่ายๆแฟนเขาน่ารักมากไม่ว่าเขาอยากได้อะไรก็ตามแฟนก็หามาให้ได้ตลอดอันนี้แปลตรงตัวนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจอะไรต่อไปแปลว่า something เหมือนกันไปหาอะไรกินกันอ่ะ ไปหาอะไรกินกันแปลว่าอะไรแปลว่าไปหาอะไรก็ได้กินอ่าที่ไม่ใช่ข้าวก็ได้อาจจะเป็นกาแฟาขนมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราใช้คำว่าอะไรซึ่งหมายถึงของกิน let's grab something to eat แปลง,ง่ายๆให้ทุกคนดูที่3ประโยคนี้นะคะไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้เป็นอะไรกัน เราไม่ได้เป็นอะไรกันประโยคแรกไม่ได้มีอะไรกันอ่ามันสามารถแปลได้สองความหมายขึ้นอยู่กับสถานการณ์คำว่าไม่ได้มีอะไรกันความหมายแรกอาจจะหมายความว่าไม่ได้มีเซ็กซ์กันนะไม่ได้นอนด้วยกันนะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คืออาจจะไม่ได้ทะเลาะกันนะเหมือนกับว่าเรากำลังเห็นว่าสคนนั้นเหมือนกับกำลังทะเลาะกัน เราก็จะถามว่ามีอะไรกันแล้วเขาก็จะตอบว่าไม่ได้มีอะไรกันก็หมายความว่า not h i n g s g o i n g on h e r e ไม่ได้เป็นอะไรกันหมายความว่าคนสองคนไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งฉันแฟนประโยคสุดท้ายเราไม่ได้เป็นอะไรกันก็ความหมายเดียวกัน we not together อะไรอะไรก็ ประโยคนี้จะต้องพูดซ้ำนะคะอะไรอะไรพูดสองครั้งแล้วก,ก็จะต้องตามด้วยคําว่าก็เสมอคะ่ะเราจะใช้อะไรอะไรก็เวลาที่เรารู้สึกว่าคนคนหนึ่งพูดถึงอะไรสักอย่างบ่อยมากจนทําให้เราเกิดความรําคาญหรือไม่พอใจได้อะไรอะไรก็แฟนเก่าหมายความว่าคนนั้นชอบพูดถึงแฟนเก่าเขาบ่อยมากเลย จนเรารู้สึกว่าไม่โอเคแล้วนะประโยคต่อไปอะไรอะไรก็บน่นก็หมายความว่าเราทำอะไรนิดอะไรหน่อยเขาก็จะบน่นเอาไปลองใช้ดูนะคะต่อไปชอบอะไรเหมือนกันหรือชอบอะไรเหมือนเหมือนกันเราเป็นแฟนกันเพราะว่าชอบอะไรเหมือนกันอะไรในบริบทนี้แปลว่าทุกอย่าง อะไรต่อมิอะไรอันนี้ไม่สามารถใช้แยกได้นะคะอะไรต่อมิอะไรหมายความว่าทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดเลยมันเยอะมากเราจะใช้อะไรต่อมิอะไรเวลาที่เราอยากจะเล่าให้คนคนหนึ่งฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเจอมาในแต่ละวันหรือว่าในชีวิตของเรามาดูตัวอย่างประโยคค่ะ วันนี้ยุ่งมากเลยมีอะไรต่อมีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดก็คือมันมีหลายอย่างมากที่จะต้องทำอะไรต่อมีอะไรให้ความรู้สึกที่ว่าหลายอย่างมากไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะวันหนึ่งนะอะไรต่อมีอะไรจะต้องเปลี่ยนไปในบริบทนี้จะหมายความว่าทุกอย่างทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปค่ะ นับประษาอะไรนับประษาอะไรอันนี้ก็ไม่สามารถใช้แยกได้เหมือนกันนะคะขนาดเพื่อนกันยังหักหลังแล้วนับประษาอะไรกับคนอื่นนับประษาอะไรก็คือถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ let alone ก็คือคนที่เป็นเพื่อนกันยังหักหลังกันได้เลยแล้วคนอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงถ้าเรื่องแค่นี้ยังไม่บอกฉัน แล้วนับประสาอะไรกับเรื่องอื่นละ่ะหมายความว่าเรื่องเล็กแค่นี้ยังมีความลับเลยแล้วถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเธอจะบอกฉันหรอ